สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oketuhome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาอยู่กับแบรนด์อะไรแล้วผมบอกเลยว่าผมรอตัวนี้มานานมากเพราะว่ามันเป็นตัวฮอตทุกคนมันเป็นตัวฮอตสำหรับวงการนะครับเรียกว่ารันวงการอีสปอร์ตเลยด้วยซ้ำสำหรับเมาส์ตัวนี้เพราะวันนี้ผมมาในหมวดของเมาส์นะครับเจ้าตัวนี้คือตัวไหนนะครับเจ้าตัวนี้คือ Logitech G Pro นะครับ G Pro Wireless ตัวนี้เนี่ยมันมีความเจ๋งยังไงนะฮะในวงการอีสปอร์ตทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องสาธยายอะไรเยอะเลยสำหรับตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ฮิตฮอตมากๆด้วยสรีระหน้าตาการใช้งานทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับความเสถียรเอาไปใช้กับวงการอีสปอร์ตได้สบายบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะฮะเรามาดูตัวกล่องกันนะครับตัวกล่องจากด้านหน้าเนี่ยหน้าตาแบบว่าพื้นๆเบสิกแต่ด้วยความอัดแน่นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับตัวนี้นะฮะไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่แบบเลอะเลออลังการแต่ว่าฟูลด้วยออปชันนะครับเรามาดูกันว่ามันมีอะไรฟูลบ้างเริ่มจากตัวกล่องนะครับตัวกล่องด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวเมาส์เนี่ยดำทำมึนเลยคือมาทรงเท่เลยนะฮะลักษณะเนี่ยทรงเท่เลยจับใช้งานแล้วเท่แน่นอนสำหรับตัวนี้นะฮะข้างๆตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับจุดเด่นของเขานะครับเริ่มตั้งแต่ระบบไรสปีดนะครับเซนเซอร์ของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ของ Hero ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีของเขาอีกนั่นแหละนะครับของทาง Logitech นะครับจากการเซนเซอร์ระบบตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะจับพอสมควรนะครับอยู่คู่กับตัว Logitech มาหลายๆรุ่นนะครับเป็นมาตรฐานของเขาในส่วนของอุปกรณ์ไฮเอ็นแบบนี้นะฮะระบบ Power Play นี่คืออีกจุดเด่นนะครับผมถ้าเกิดใครได้เห็นเทคโนโลยีของเขานะครับจะมีเทคโนโลยีประเภทหนึ่งคือ Power Play นี่แหละที่มีแผ่นรองเมาส์ที่สามารถชาร์จส่วนของตัวเมาส์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่เมาส์แบบว่าเอาฐานมาเสียบเพราะว่าเป็นเมาส์แบบใช้แบตเตอรี่นะครับก็จะมีเทคโนโลยีตัวนี้มาให้ต้องใช้ควบคู่กับแผ่นรองเมาส์ที่เขามีมาให้นะฮะตัวนี้อีกส่วนนึงที่สำคัญคือเทคโนโลยี Ray Sync มีตั้งแต่รุ่นเล็กจนรุ่นใหญ่เลยนะครับไฟสเปกตรัม 16.8 ล้านสีตัวนี้เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยเป็นระบบถือว่าครบมากนะครับนี่คือจุดเด่นของเขานะฮะแล้วรายละเอียดส่วนอื่นมีอะไรบ้างนะครับตัวเซ็นเซอร์ผมบอกไปแล้วนะครับ DPI ความละเอียดอยู่ที่100ถึง16,000 DPI 16,000 นะทุกคนฟังไม่ผิดฮะ 16,000 ซึ่งความไฮเอ็นของเขาตัวนี้แทบจะหลายๆรุ่นด้วยซ้ำนะครับของทาง Logitech ก็อยู่ที่ระดับ 16,000 ซึ่งละเอียดพอสมควรเลยนะนี่เป็นจุดดีข้อดีของเขาส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับเรามาเจาะรายละเอียดแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับในการใช้งาน Default Writing เนี่ยนะครับจะอยู่ที่48ชั่วโมงเท่ากับ2วันถ้าโดยเฉลี่ยแล้วนับก็คือเท่ากับ2วันนะครับ48ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีไฟ No Writing เนี่ยอยู่ที่60ชั่วโมงซึ่งก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆจัดแบบจัดเต็มกันได้เลยนะครับ60ชั่วโมงแบบไม่มีไฟนะบางคนที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่โอเคมีไฟแล้วมันรู้สึกแบบเล่นไม่เข้ามืออะไรอย่างนี้ก็ปิดไปก็ได้ก็ใช้งานได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้เขาบอกว่าเป็นจุดเด่นเลยคือน้ำหนักอยู่ที่80กรัมนะครับความหนักถ้าวัดเป็นออนก็อยู่ที่ 2.8 ออนเขาระบุมาชัดเจนมากๆสำหรับตัวสเปคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้มันจะเจ๋งขนาดไหนผมอยากให้ดูแล้วว่ามันหรูหราหมาเห่าขนาดไหนนะครับเริ่มจากการเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องมาปุ๊บนี่คือขั้นแรกผมบอกเลยว่าแพ็คเกจทำมาค่อนข้างดีนะครับดึงออกแบบนี้ตัวกล่องด้านในก็จะมีตัวเมาส์นะครับแล้วก็ดึงเจ้าตัวนี้ออกนะฮะเห็นไหมว่าคำว่า Pro Wireless นี่มันสวยจริงๆแล้วด้านล่างพื้นเนี่ยทำมันดีไซน์ค่อนข้างสวยนะฮะแล้วมีอะไรมาให้บ้างก็ต้องดูสักหน่อยนะครับผมจะแบบว่ามีแค่ตัวเมาส์มามันก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะเมาส์ราคาขนาดนี้ของแจ่มขนาดนี้นะฮะมีอัซเซสซอรี่จัดเต็มมาให้ในกล่องนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีของในกล่องแบบจัดเต็มจริงๆดูซิว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่คือสิ่งที่เขามีมาให้วางอยู่บนโต๊ะแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้ชมกันนะครับตัวเมาส์แน่นอนเดี๋ยวเราเจาะรายละเอียดทีหลังนะครับคู่มือการใช้งานตัวนี้ผมอยากจะเจาะก่อนเพราะว่ามีรายละเอียดบอกนะครับตัวเมาส์ตัวนี้ลักษณะการใช้งานคุณต้องเปิดตรงนี้เสียบตรงนั้นตรงนี้นะครับในการใช้งานคุณถึงจะใช้งานได้ซึ่งตัวนี้มันเจ๋งมากเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดส่วนนึงนะครับเดี๋ยวเราเจาะไปทีละอย่างนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีใบวารันตีมาให้นะครับสำหรับการใช้งานตัวนี้เก็บไว้ให้ดีด้วยบวกกับตัวนี้สติกเกอร์นะฮะมีคิดเพลย์ยิ่งยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Logitech นะครับตัวนี้มีมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับถือว่าเจ๋งสุดๆเรามาดูการเนื้อแท้งตัวนี้มีอะไรตัวสายนะครับตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับซึ่งเป็นไมโคร USB แบบว่ามีตัวล็อกให้ด้วยเพราะกรณีที่แบบต้องเอามาเสียบเนี่ยมันจะได้แบบล็อกได้เนี่ยผมลองเสียบให้ดูเนี่ยนะครับมันจะอยู่เลยมันจะแน่นเลยนะฮะฉะนั้นก็ทำมาเงื้อแบบนี้ไม่ใช่ว่าทำมามั่วๆนะครับแต่ทำมาเพื่อ
ให้ล็อกแบบว่านะฮะเราจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตบังต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดนะจะได้จัดเต็มได้นะครับแล้วตัวนี้คืออะไรตัวรับสัญญาณนั่นเองนะครับบางคนอยากจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เลยก็ได้ไม่ต้องส่งแบบนี้ก็ได้แต่ตัวนี้มีไว้ให้ทำไมเพื่อเชื่อมสัญญาณนะครับเสียบไมโคร USB ตัวนี้เข้ามาแล้วก็ให้มันใกล้กับอุปกรณ์ของเราที่สุดมันจะได้ส่งสัญญาณได้ไวมันจะได้แบบว่ามีความเสถียรบางคนคอมเอาไว้ไกลเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มไม่เสถียรไม่ได้มีติดดับๆเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆก็ไม่มีหรอกนะครับในเมาส์ราคาขนาดนี้ไฮเอนด์ขนาดนี้ของทาง Logitech เนี่ยปัญหานี้แทบจะไม่เกิดเลยด้วยซ้ำนะครับค่าตัวนี้แอคเซสซอรีที่เขามีมาให้มีอะไรนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ควบคู่กับตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์ตัวนี้จะมีแอคเซสซอรีสามารถเพิ่มเข้ามาได้คือส่วนข้างๆตรงนี้นะฮะมีแม่เหล็กระบบแม่เหล็กของเขาเนี่ยนะครับดึงแม่เหล็กไว้แล้วใส่อะไหล่ได้บางคนอยากจะเพิ่มส่วนของ backward forward ฝั่งขวาเข้ามาเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะครับกรณีที่บางคนอยากจะเพิ่มเนี่ยยัดเข้าไปแบบนี้จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับยัดเข้าแบบนี้ปุ๊บมันก็จะใช้ได้นะครับดึงเข้ามาปุ๊บใช้ได้เลยนะครับฉะนั้นเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับอยากจะใช้มือไหนใช้ได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานตัวนี้ถือว่าครบคันมากๆก็ทำมาให้นะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดตัวเมาส์ดีกว่าว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงไปชมกันเลยครับส่วนรายละเอียดของตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเรียบๆหรูๆนะครับไม่ได้ออกแบบว่าออกแบบมาได้แบบว่าเอ้ยมีปุ่มตรงนั้นตรงนี้จะต้องแบบว่าชิลมาตัวนี้จะต่างจากตัวรู้สึกจะเป็น G902 นะครับจะแตกต่างกันมากเพราะว่าตัวนี้ทำมาได้ค่อนข้างที่จะเรียบๆพื้นๆถ้าให้เปรียบเทียบก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งตัวที่ต่ำกว่านี้น่าจะเป็นตัว G403 เพราะว่าเป็นตัวฮอตอีกตัวหนึ่งของเจ้าตระกูล G นะครับเขาก็พัฒนาขึ้นมาให้ตัวนี้มีสเปคที่แบบล้ำหน้ากว่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะการใช้งานที่แบบว่าเพราะว่าเขาได้การตอบรับจากกลุ่มนักกีฬาอีสปอร์ตหรือว่าสตรีมเมอร์กันเยอะแยะมากมายนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยถือว่ามีความฮิตฮอตเขาก็เลยทำออกมากลายเป็นตัวนี้ที่พัฒนาขึ้นมานะครับจุดเด่นอีกส่วนนึงนะครับคือส่วนของด้านหลังสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคือพลิกมาตรงนี้นะครับด้านหลังจะมีการเปิดปุ่มตรงนี้ได้และเก็บ USB เพื่อใช้งานได้สมมติว่าเฮ้ยกลัวว่า USB จะหายอะไรประมาณนี้ก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดเก็บไว้ก็ไม่มีหายแล้วสบายๆนะครับแล้วก็บางทีเราจะใช้งานแล้วก็เอาไปเสียบได้อะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้ใช้ก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วตัวเมาส์ตัวนี้สามารถกดเปิดได้ทันทีเพื่อใช้งานนะครับเนี่ยนะฮะพอพลิกมาด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวปุ่มเนี่ยนะครับดีไซน์ออกแบบมาฉบเฉยนี่ผมบอกไปนะครับตัวสีเนี่ยมีความละเอียดมากๆนะครับซึ่งเป็นสีด่างนะฮะข้างๆตรงนี้สามารถแกะออกได้ทั้งสองข้างเลยนะครับก็คือว่าบางคนเนี่ยชอบที่จะใช้ข้างไหนข้างใดข้างหนึ่งก็เอามาแปะไว้ปิดไว้ก็ได้เพราะว่าเขามีอะไหล่มาให้อย่างที่ผมระบุไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับข้างนี้ก็แกะได้ข้างนี้ก็แกะได้นะครับแต่ที่แตกต่างคืออะไรนะครับตัว DPI ตัวนี้นะครับจากที่มันอยู่ตรงนี้เขาพลิกครับทุกคนเอามาไว้ตรงนี้เพื่อให้มันแบบว่าเฮ้ยบางคนเขาอาจจะแบบว่าปุ่มไปโดน DPI บ่อยๆแล้วมันเกิดปัญหานะครับเขาเลยเอามาไว้ตรงนี้ให้พอคลิกปุ๊บเนี่ยนะครับด้านหลังมันจะวนขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยนะฮะ DPI วนขึ้นไปตามที่เราต้องการอยากจะได้ DPI แบบไหนความละเอียดยังไงเลือกได้ตรงนี้นะครับพอได้แล้วเราก็กดปิดใช้งานเนี่ยนะครับเอาขึ้นมาปุ๊บก็ถือว่าได้อยู่แหละนะครับเพราะว่า DPI เราไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆบางคนตั้งไว้แล้วเซตอัพไว้นะครับไม่อยากมือจะไปโดนอะไรอย่างงี้เฮ้ยมันมือไปโดนเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอะไรวะไม่โดนใจเลยอะไรประมาณนี้นะครับเอาไปไว้ด้านหลังก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็เป็นปุ่มมาตรฐาน2ส่วนเลยนะครับตัวเมาส์ตรงนี้นะครับสกอร์ตัวนี้เป็นแบบล็อกปุ่มเดียวไม่ใช่ฮันตัวฟาสต์นะครับผมแล้วก็มียางนะครับในการจับตรงนี้หนึบมืออย่างแน่นอนนะครับเข้ามือจริงๆเหมือนผมจับ G403 เลยเอาจริงๆแล้วทุกคนพวกผมใช้เมาส์ตัวนี้อยู่นะครับพอมาใช้ตัวนี้เข้ามือเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันแทบจะทุกอย่างแต่สเปคเนี่ยฟูกว่ามากนะครับผมย้ำว่าฟูกว่ามากๆเลยสำหรับตัวนี้นะฮะเพราะว่าจับเต็มได้ทั้งการส่งสัญญาณระบบไรสปีดนั่นนี่นะครับตัวไฟก็มีโลโก้เนี่ยนะครับเป็นจุดเดียวคล้ายๆกันเลยนะฮะเป็นจุดเดียวแล้วก็ส่งผ่านตัวนี้สามารถไปปรับในโปรแกรมไรซิงได้อีกด้วยนะครับนี่คือดีไซน์และหน้าตาของมันนะครับข้างๆตัวนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีส่วนของตัว USB ที่เสียบเพื่อดึงสัญญาณสมมุติว่ากรณีที่เราจะชาร์จหรืออะไรก็ตามนะครับก็เอามาใส่ตัวนี้ได้นะครับสมมุติเราจะชาร์จแบตเตอรี่เข้าตัวนี้ก็ทำได้เสียบง่ายๆเลยนี่เป็นรายละเอียดของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับจะลักษณะประมาณนี้ทีนี้ผมว่าเรามาฟังเสียงดีกว่าผมอยากให้ทุกคนฟังเสียงว่าเสียงมันเป็นยังไงเมาส์ตัวพีคตัวนี้มาฟังนะครับ
ถือว่าฟูลและจัดหนักจริงๆนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับทีนี้ส่วนต่อไปผมจะให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับส่วนตัวโปรแกรมกันบ้างนะครับว่าตัวโปรแกรมของเจ้าตัวนี้จะฟูเหมือนกับตัวอื่นพี่น้องมันหรือเปล่าไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมกันแล้วนะครับผมจะเทสให้ดูนะครับว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันมีอะไรเจ๋งแล้วมันใช้งานยังไงสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเมาส์ตัวนี้กับตัวโปรแกรมไปโหลดได้นะครับคือโปรแกรม G Hub มีในเว็บ Logitech เลยนะครับใช้งานได้กับ Logitech ตระกูล G ทั้งหมดเลยนะครับระบบ Ryzen ตัวนี้มีตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่นะครับใช้งานได้หมดเลยนะฮะเรามาดูการเนี่ยโปรไวเลสพอเสียบเข้ามันจะขึ้นโปรไฟล์แบบนี้ให้เราคลิกเลยนะครับมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยดีมากๆเลยนะฮะพอกดเข้าไปนะครับตัวโปรไฟล์ตัวนี้จะสามารถควบคุมได้นะครับในเรื่องของความละเอียดรายละเอียดต่างๆทุกอย่างจะมีบอกในนี้หมดแล้วนะครับฝั่งซ้ายตัวนี้ assignment สามารถควบคุมปุ่มได้ตัวนี้ปุ่มเนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ปุ่มบวกกับ DPI ด้านหลังนะครับตัวนี้จะไม่สามารถควบคุมได้แต่จะสามารถควบคุมได้ในส่วนของตรงนี้นะฮะควบคุมได้เต็มที่เลยแล้วก็ปุ่มก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคีย์ต่างๆนะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้ DPI นะครับความละเอียดตัวนี้ผมจะบอกให้ว่า DPI เนี่ยความละเอียดมันสามารถปรับได้ละเอียดมากนะครับตัวนี้เหมือนมันจะได้ที่ 16,000 แต่ว่าปรับแบบฟูลเลยเนี่ยขึ้นไปได้ถึง 25,600 DPI นะครับ 25,600 DPI ปรับในตัวโปรแกรมนะต้องมาปรับในตัวโปรแกรมถึงจะสามารถทำให้มันฟูลแบบนี้ได้ถ้าเป็นค่ามาตรฐานตัวนี้จะอยู่ที่ 16,000 DPI นะครับในการควบคุมแล้วก็ตัวฝั่งซ้ายตัวนี้ก็ควบคุมต่ำสุดอยู่ที่ 100 DPI การปรับระดับอยู่ที่5ระดับด้วยกันถือว่าคุ้มไหมถือว่าครบไหมผมว่ามันแบบว่ามันครบมากๆนะครับสำหรับรายละเอียดตรงนี้นะฮะแล้วรายละเอียดส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมีรีพอร์ตเลทให้นะครับได้ตั้งแต่125ถึง 1,000 การควบคุมในส่วนของตรงนี้ก็ควบคุมกันให้ดีด้วยนะฮะสำหรับการใช้งานนะครับตัวไรซิงกันบ้างนะครับไรซิงเนี่ยมีอะไรนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเพื่อนๆเขานั่นแหละนะครับจะสามารถควบคุมได้ปุ่มต่างๆเนี่ยผมให้ดูชัดที่สุดก็อย่างฟิกอย่างเงี้ยนะครับมันจะโหมดชัดที่สุดแล้วไม่ต้องกดแอปพลายไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับกดเปลี่ยนมันจะไปได้ทันทีนะครับพอกดสีแดงปั๊บมันก็จะไปเลยนะครับฟิลมันจะประมาณนี้นี่นะฮะซิงมันก็จะไลท์โซนทุกอย่างได้จัดแบ่งจัดเต็มนะครับบางทีอยากจะได้แบบสีเขียวอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะไปเลยเนี่ยอย่างสีส้มสีเหลืองอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มาปรับตรงส่วนของการควบคุมส่วนอื่นๆอีกเนี่ยจะมีฟิกแล้วก็มีส่วนของออดิโออะไรอย่างเงี้ยควบคุมได้นะครับบางทีมันคือมันจัดเต็มจริงๆอ่ะสำหรับตัวไลท์ซิงของเขาที่มีมาให้นะฮะด้านซ้ายตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับซึ่งมีมาโครที่สามารถปรับได้อีกด้วยนี่คือส่วนโปรไฟล์ของเขานะครับในการควบคุมถือว่ามันฟูลมากๆแล้วแหละต้องบอกอย่างนี้นะครับฟูลสุดๆเลยระบบ3โปรไฟล์ในการควบคุมถือว่ามีความละเอียดไหนจะ DPI อีกนะครับซึ่งปรับได้5ระดับถือว่าฟูลมากๆแล้วสำหรับตัวนี้นะครับลองตัดสินใจดูนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเลยครับทุกคนนะฮะข้อมูลครบใช่ไหมครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละนะครับข้อมูลทุกอย่างครบมากๆสั่งซื้อกันได้นะครับช่องทางการติดต่อทุกอย่างอยู่ด้านล่างแล้วสำหรับการซื้อเจ้าตัวนี้นะครับสั่งมากันเยอะๆเลยนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ